ใครวะพูดให้มนุษย์เข้าใจดีกว่าผมว่าจะชนะใจไปทำไมอย่างเงี้ยก็ฝึกก็เปลือกันนะโอ้ยเขามีคณาจารย์ไม่ใช่เออนะพูดนะอะไรอย่างจ๋านะเฮ้ยเขาบอกว่าชีพก็น่าดูเหมือนกันนะของเขาไม่ใช่เรื่องหลุดหรอกใช่ไหมครับอะไรว่าฝึกการพูดนี่ทำไมก็คือการโต้วาทีเห็นไหมคนที่ปากเก่งหลังๆมานี่เป็นสอสอสบายเลยไหมรู้จักรายการทีวีรายการนึงเท่าไหร่นะชื่อสภาโจ๊กสภาโจ๊กเนี่ยผลิตนักการเมืองมาตั้งรุ่นแล้วกี่คนเนี่ยคนในนั้นฝึกฝีปากไปมันก็มีคอนเซปต์ดีนะครับก็ฝึกฝีปากเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปเป็นนักการเมืองในอนาคตเขาก็ได้จริงๆนะเขาก็ได้ผู้นำอะไรต่างๆนะออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆนะโอ้ยวันนี้เขาวางแผนไปทั้งเยอะทั้งแยะนะนะสมาโจสมาโจสถานีไอทีวีก่อนนั้นไอทีวีนั่นเองคุณไม่ใช่ผมไม่ได้ไปจำตัวมันมันเปลี่ยนแปลงไปที่เหี้ยจำมาแล้วก็แล้วแข็งปลาแก้วเดียวกินก็ไม่ได้เขาเล่าสู่กันฟังพอที่จะนึกออกแค่นี้เลยโอเคนะหนึ่งก็คือสนทนาพาทีเล่นหัวรอต่อกระซิบไปอย่าทิ้วสาหาความกันเอาไว้จะเป็นใบไหนก็คุยกันได้ประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เรื่องของโตวาทีเอาชนะข้าคารกันต่อมาก็ปุจฉาวิสัชนะนี่ให้ได้หรอกปุจฉาคนหนึ่งถามคนหนึ่งต้องตอบคนหนึ่งถามไอ้คนถามก็รอคำให้เขาตอบจบก่อนแล้วค่อยถามต่อไม่ถามยัดถามเยี่ยมถามให้ติดข้างฝาถามให้ติดมุมก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมไอ้แดนหลอกกันเนี่ยคือการศึกษาที่ดีที่สุดครับผมทราบมันได้ความได้น้ำได้เนื้อกันคนหนึ่งถามคนหนึ่งก็ต้องตอบนะหรือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังใช่ไหมจะพูดฝ่ายเดียวพอเวลาฝ่ายจะพูดกับสวนแล้วสวนแล้วไม่ใช่นักพูดที่ดีเนี่ยใช้ไม่ได้มีกันเยอะเยอะมากด้วยจะพูดฝ่ายเดียวใช่ไหมเยอะมากด้วยถ้าแบบนั้นก็ไปกันไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ผมนี่เวลาฟังมนุษย์โอ้โหผมฟังทุกเม็ดเลยผมหลับตาฟังผมฟังไม่รอสวนอยู่แล้วยกเว้นพอจบปุ๊บมีอะไรต่อไหมไม่มีคุณยังขาดอยู่คำหนึ่งสองคำเนี่ยเติมไม่ต่างหากใช่ไหมถ้ามีขาดเติมอีกต่างหากคุณน่าจะใช้เพิ่มเติมอีกที่นี่ให้แนวทางอีกต่างหากเนี่ยคนยังลุงออกนะบอกให้ทราบเวลาฟังใครแล้วไม่ได้เฉือนอะไรสักนิดเดียวก็ไม่มีนะยกเว้นเหลือบาปกับแรงเหลือบาปกับแรงก็เหมาะกันนะไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเว้ยพระปูนไม่ดิ้นนิ่งไม่ใช่พระผิดพระปูนนะโว้ยเป็นเหมือนกันนะวะระวังไม่ดีๆเจอหลวงสวนสวยให้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของอะไรเมื่อกี้เนี่ยพูดก็ไม่จำสิโตวาทีนะสรุปก็คือเอาชนะข้าขานกันนะครับแล้วปุจฉาวิสัชนาก็เนี่ยถามเอาเรื่องเอาราวถามให้เป็นเรื่องมันราวตัวอาทิถามเอาต่อยอดความรู้นู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นท่านที่ถามอยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมถามมาผมก็ต่อไปนั่นสำเร็จไหมครับผมจับทางคนนี้ได้ก็นำเสนอก็สบายสนุกตั้งหากเนี่ยสุดท้ายก็คือเจรจาเลยเจรจาคือต้องมีการต่อรองกับซื้อขายตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยเจรจากันกิโลละกี่บาทเนี่ยครึ่งกิโลเท่าไหร่หนึ่งโลเท่ากับเท่าไหร่เจรจาต่อเรียกต่อเรื่องการค้าการขายจะมาการขายก็มีอะไรอีกทีนึงมีโปรโมชั่นไหมล่ะไปนู่นมีตัวอย่างไหมล่ะให้ดูก่อนให้ใช้ก่อนโปรโมชั่นใช่ไหมครับไม่มีเครดิตไหมการขายการขายเลยก็เลยบอกเจรจาแปลว่าต้องมีการต่อรองการฝ่ายเสนอเท่านี้นะ
พอใจไม่พอใจพอใจต่อรายลงตัวได้ไหมซื้อขายทั่วไปนั่นนะครับโอเคไหมก็สี่อย่างเนี่ยจับสักอย่างหนึ่งชีวิตจริงจะอะไรจะเป็นนักโต้วาทีใช่ไหมก็เลือกเอาเสียก่อนจะเลือกเจรจาใช่ไหมนักล็อบบี้เจรจาต่อรองก็ทางอเมริกาก็จะมีการสั่งสอนกับเป็นคอร์สนะครับเช่นนายหน้าขายประกันอย่างเงี้ยนะครับต้องมีการอบรมต้องซื่อสัตย์ก็มีเปอร์เซ็นต์ด้วยพวกนี้อัตราครับก็ตั้งอัตราไว้เสร็จสรรคือทางบ้านเขาก็จะตำแหน่งอาชีพล็อบบี้คือล็อบบี้ต้องมีเซอร์ติฟิเคตรับรองโอเคไหมแต่ต้องมีความซื่อสัตย์นะถ้าหากเบี้ยวจะซวยจริงเขาจับเอาดื้อเบี้ยวซวยนะไม่ได้เลยนะครับเอาตายเลยนะเนี่ยของเขาก็ไม่ใช่รูปหน้าปาจมูกนะครับ yes คือ yes no คือ no ถูกต้องตรงจริงตามหลักการวิธีการอ้างถึงอ้างอิงได้หมดแปลว่าเรียนรู้ให้มันชัดแจ้งชัดเจนนะโอเคไหมในเรื่องของเขามั่นเขาแน่ใจเรื่องของการอาชีพเขาไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอาชีพหมอต้องรับผิดรับชอบเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอาชีพนายความก็เหมือนกันอาชีพใดๆก็เหมือนกันทั้งหมดก็ถือว่าจะต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่จริงก็มอบให้กับบุคคลอื่นทำหน้าที่ไปเห็นไหมรู้ไม่จริงก็ให้คนอื่นเขาดำเนินการเป็นมืออาชีพเขามีเขาพยายามที่จะฝึกผู้คนที่เกิดเป็นมืออาชีพขึ้นมาซึ่งมีคำว่ารับผิดรับชอบเพียงคือผิดชอบคือชอบให้มันชัดถ้อยชัดความชัดจริงไม่มีรูปหน้าปาจมูกใช่ไหมบ้านเมืองเขาถึงเจริญกันบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะต้องมีบ้านเมืองเราต้องมีออกแนวทางเบื้องต้นนำหน้าไปผู้ใหญ่คุยกันแล้วผู้ใหญ่คุยกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องคุยทีหลังไปตามผู้ใหญ่คุยกันเห็นไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่คุยกันมีเลขในหรือเปล่าใดๆก็ได้โอ้ยมันก็สวยกันไม่มีหลักการหลักเกณฑ์ให้กับเด็กในรุ่นหลังได้เป็นบรรทัดฐานให้กับเด็กรุ่นหลังไปเลยการเจรจาก็เลยกลายมีคำสำนวนโวหารว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนของใครนี่นะครับตัวเรียกแสบไม่เคยจบตั้งแต่ยุทธยามาแล้วขั้นคนของใครเห็นไหมครับสำนวนบอกว่าหมาต้องมีปลอกคอไปนู่นไม่มีปลอกคอไม่ได้โดนหมาบ้านอื่นกัดมีสำอะไรมีต้นทางมีสำนักโอ้ยเราสร้างเลยครับทุกคนสร้างเจ้าพ่อเจ้าแม่กันมาต่อเป็นสายยายโยงกันโอ้ยจากส่วนกลางส่วนนี้ส่วนภูมิภาคไปยังท้องถิ่นยาวเหยียดอย่างนี้โอ้ยตายสิครับแล้วต่อไปนะพอดเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคมปี37ก็จะเริ่มต้นเนี่ยผมว่าหน่วยงานภาครัฐนะจะเป็นท้องถิ่นหรือจะเป็นทางตัวหลักกระแสหลักหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยเบื้องต้นจะมาจากบุคลากรที่อยู่ข้างล่างเลือกขึ้นมาเป๊ะที่มันผ่านมาไม่ใช่ตั้งแต่หัวมาเลยมันถึงผิดผีผิดทางเอาหัวจะจับโยงไปยังไงก็ได้ต่อไปไม่ใช่นะจะมาจากล่างก็ดูสิหัวหน้าไม่ดีเอาไว้ทำหาทำไมทีเนี้ยหัวหน้าไม่ซื่อสัตย์เอาไว้ทำหาทำไมคนเดียวกับลูกน้องอย่าง5 คน10 คน20 คนจะตายสิครับใช่ไหมครับเหมือนไอ้ลูกน้องอาเซโซส20 คนนั่นแหละกันเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับจะเลือกหัวหน้าขึ้นมาเห็นไหมหัวหน้าก็พัฒนาไปก็พัฒน์ความเก่งอะไรต่างๆใครเห็นเหมาะสมไปนะมันก็ขึ้นไปสุดท้าย20 ปีผ่านไปนะก็ได้ถึงหัวแถว30 ปีผ่านไประดับล่างๆจะขึ้นไปถึงนู่นเนี่ยถึงสุดยอดของท็อปถ้าหากว่าเป็นกระทรวงก็ถึงขั้นปลัดกระทรวงราชการประจำจะไปแล้วก่อนนั้นมันก็จับหัวเอาคนในที่มีอำนาจจับหัวไปวางมันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าข้าผู้คนอยู่ทุกคนของใครก็ซวยต่อยใช่ไหมต่อไปนี้เป็นข้าของคนอยู่ทุกคนความอยู่ผลของการกระทำหัวหน้ามีการกระทำไม่ดีถ้าไม่เป็นหัวหน้าไปทำไมล่ะครับใช่ไหมครับนะจะให้มันอยู่หัวหน้าไปทำไมหรือหัวหน้าระดับล่างๆเนี่ยใช่ไหมป่ะเนี่ย
มันจะเป็นอย่างนั้นนะต่อๆไปไม่เชื่อนะก็ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2567หรือประมาณสักไม่เกิน15ปีอ่ะครับก็จะมาทําแล้วคนนี้จะเข้าไปสู่งานเบื้องต้นราชการก็เข้าไปเป็นลูกจ้างประจําอ่ะนะมันจะเป็นราชการเบื้องต้นว่าไปก็ไต่ระดับไป44 43 44 45ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันจะได้คนไปเรื่อยได้คน5 60ปีผ่านไปบ้านเมืองที่จะสงบเรียบร้อยมันต้องจากฐานขึ้นไปนะครับแต่งจากหัวลงมาจิตด้วยทำมากี่สิบปีแล้วกี่ร้อยปีแล้วไปไม่ถึงไหนเลยนี่คือมันจะพลิกโลกแบบนี้นะรู้เอาแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะสำหรับท่านที่อยู่ในแวดวงที่ผมกำลังพอที่จะไม่ชัดเจนนะครับระบบไปแล้วกันระบบอะไรระบบราชการง่ายดีที่สุดนะครับมันน่าจะลงตัวมากที่สุดที่ว่าทุกกระทรวงทุกบกรมจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันจะมีอยู่ 3-4 คำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพมันอยู่ไม่ห้าหกคำมันจะเป็นวิถีของผู้คนที่ปฏิบัติต่อกันแจ้งเพื่อทราบเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วต่อไปมันจะเป็นปึกแผ่นแก่นสารของมันเองนะครับ นี้อีกอันนึงเรื่องอะไรมันเป็นนี้ก็พูดไปเรื่อยตรง4คำเรียบร้อยนะฮะทฤษฎีการสื่อสารนะครับทวนครั้งหนึ่งครับคือ1สนทนากันเล่นๆเบาๆสนทนาฮาปาร์ตี้เป็นเรื่องราวของสนทนาการจะพูดเรื่องอะไรก็อย่าถือสาหาความกันแลกเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ว่ากันไปเป็นการฝึกปริสติปัญญาในการทอล์กในการไดอะล็อกนะถามตอบตอบคำว่าไปแล้วมันจะพัฒนาทักษะพูดคุยพัฒนาทักษะของการเจรจาต่อๆไปการพูดคุยนี่สำคัญนะอย่าเลือกเพศเลือกวัยอย่าเลือกชั้นวรรณะอย่าเลือกวัยวัยไหนก็คุยกันได้คุณปู่คุยกับหลานได้สบายๆคุยกับเหลนสบายๆก็เรียกว่าสนทนาการเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรตัววาทีเอาชนะข้าการกันแน่นอนตรงนี้ปุจฉาวิสนาถามตอบตอบถามถามตอบตอบถามต่อยอดการการเข้าไปสู่จุดที่มันสูงขึ้นก็เลยพัฒนาทักษะในการที่จะต่อไปครับแล้วก็สุดท้ายก็เจรจาต่อรองครับเมื่อเยสก็ไปด้วยกันแบ่งผลประโยชน์กันผลประโยชน์ก็ต้องแบ่งกันแบ่งกันเท่าไหร่ก็36 30 70 60 40เหมือนช่างตัดผมทุกวันเนี่ยผมตามร้านๆเนี่ยเจ้าของร้านเอาไป40คนตัดไป60เห็นไหมครับเจ้าของร้านก็อยู่ได้เนี่ยคนช่างตัดผมก็อยู่ได้ไปด้วยกันทีนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าทีนี้มีผู้ใช้บริการถ้าหาว่าช่างตัดผมไม่ดีใครก็ไม่มาตัดด้วยก็แปลว่าต่างคนต่างพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะเกิดความมั่นใจจากผู้ที่ว่าเอาผมมาให้ตัดใช่ป่ะใช่ไหมฮะมันทำให้กับผู้ที่เขาจะเอาผมมาตัดเห็นไหมมีขึ้นเจ้าของร้านก็ได้คนตัดก็อยู่ได้มันก็ไปด้วยกันนั่นก็ตัดยางเหมือนกันอ่ะคิดเป็นกิโลกรัมใช่ไหม60 40หรือเปล่า70 30หรือไม่ทุกวันนี้มันใช่80 20ไปเลยคนเกลียดยางนั่นตั้ง80 60เจ้าของสวนยางซวยเลยเนี่ยหรืออะไรเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็ไปรูปแบบนั้นไปใช่ไหมฮะดำนาก็เหมือนกันมั้งเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็เลยทำแบ่งกันของที่นาก็ทำเท่านี้ไปได้จากเขาว่ากันไปก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศจะเอื้อจะเนี่ยไม่จะเช่าขาดไปเลยก็ได้ตามใจคนให้เช่าไปคิดแพงนะไอ้ผมไม่มีใครไม่มีอะไรจะให้เขาเช่าก็พูดได้นะเกิดถ้าหากก็มีอะไรให้ใครเช่าก็คงไม่พูดอย่างนี้นะมั่งถ่ายประมาณนั้นพอไหวไหมครับเราสู่กันฟังเรื่อยเปื่อยวันนี้ตามเกิดตามมีสบาย
สบายแบบเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแปลว่าอ้าวต่อไปขออนุญาตสะกิดเบาๆตามปกติตามวิสัยของลุงออกสะกิดบ้างสะกิดถูกบ้างผิดบ้างถ้าสะกิดถูกก็ค่อยว่ากันถ้าก็สะกิดผิดก็ขออภัยนะครับเพชรบุรีฝนตกแล้วค่ะโอ้โหก็ดีเย็นดีเย็นลมโชยใช่ไหมอ้อมน้อยภาพอย่างชัดเจนยังเลยอ้าวฝนอ่อนขอนแก่นชัดแจ๋วเหมือนแก้วเจรนัยเออดีอย่าให้เจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนนะครับชัดแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนก็มานั่งตีความแล้วนั่งทาโคลนกับเจรนัยมันต่างกันตรงไหนก็ตีความอยู่ด้วยมีไหมมีไผ่นอจะถามมามากน้อยก็แรงเขาขอฝนตกบ่ายประมาณ2ชั่วโมงตกอีกรอบตอน6โมงเย็นขณะนี้ยังไม่หยุดเลยจ้าโอ้โหคุณปรีชาขอนี่หนาวนะเวลาหนาวหนาวมากนะเคยไปยืนหนาวอยู่แถวๆนี้ขอเห็นไหมไม่มีถามได้เลยนี่ไม่ได้เหรอโรคมันไม่มีจริงมีแต่อาการที่เอามาตั้งชื่อโรคอาการที่เกิดขึ้นมันมาจากไหนคะอาการมันมาจากไหนเนาะอาการจากมันมาจากความไม่สมดุลของร่างกายความไม่สมดุลมันยังกว้างอยู่เนาะให้มันแคบเลยนะครับอาการนี่มาจากพลังงาน2ตัวคือตัวที่มีความไม่บริสุทธิ์มันมากก็เลยเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปอะไรล่ะสลายหรือไปเจือปนให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั้นนะกลับมาเป็นบริสุทธิ์อย่างน้อยสุด50 50หรือ half half เห็นไหม half half ร่างกายก็สมดุลแล้วก็ไปกันได้แต่ถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์60บริสุทธิ์อยู่40เริ่มแล้วเริ่มเจ็บเริ่มปวดแล้วนะนี่คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะเขาแยกแยะจำแนกให้ฟังดังที่ว่านี้เห็นไหมครับมาจากอะไรเพราะฉะนั้นก็ลองทำความเข้าใจตามนะครับโรคมันไม่มีจริงโรคไม่มีจริงหรือมีไม่จริงสองคำมันมานั่งคิดสิครับจะเลือกคำไหนใช้ถ้าลุงหมอเลือกนะโรคที่ว่านั้นมีไม่จริงมีไม่จริงเหมือนกับเขาว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีสองมาเล่นคำเล่นๆพิจารณาตามไปมีไม่จริงกับไม่มีจริง ถ้าลุงออกให้เลือกลุงออกจะเลือกว่ามีไม่จริงคำว่าโรคนั้นมีแต่อาการต่างหากเล่าเช่นเขาว่าโรคไมเกรนลุงออกบอกว่าอากาศปวดหัวปวดไม่เกรนไม่กรอยอะไรกันเห็นไหมมันก็จะย้อนแย้งนี้ให้ฟังครับคนที่คิดจะพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถหัวปวดจับสองก็หายปวดแล้วนับไม่ถึง4-5นาทีแต่สองอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกินไปทาไปฉีดมันเสียเวลาไม่ต้องให้เคมีเข้าสู่ร่างกายเพราะมันถึงยุคของมันนะครับยุคถึงพลังงานรักษาสุขภาพไหมพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลูกหมอพูดกันจังพูดกันมานานนี่เป็นเช่นคนชื่อวิทยาชาติอาสาเนี่ยเดิมมันรู้จักตัวประมาณสักเกือบ10ปีแล้วอยู่หน้าจอไปเจอที่นู่นบิ๊กซีในยุคสมัยนั้นเดินแหบฮะเกือบจะตายจริงเกือบตายด้วยหัวใจพักเดียวโหยยังการจะบินได้เลยแหละนี่บอกให้ทราบเอาไว้เป็นทำท่าจะบินได้เลยแล้วครับมันโอ้โหโฟร์ออปชั่นเลยยุคสมัยที่ไปรักษาผู้คนที่บิ๊กซีสะพานควายรักษาผู้คนไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนี้ลุงคะเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเลยเห็นที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบ
หนูก็เลยสวดคาถาคุณลุงก่อนนอนหนูก็เลยขอให้ฝนตกกับตกลงฝนตกหรือไม่ตกคุณพระตาลองฟังใหม่ดูสิคุณลุงครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหนูบอกว่าที่หนูอยู่ฝนไม่ตกเห็นแต่ที่อื่นเขาตกกันจังพอดูคุณลุงไลฟ์สดจบหนูก็เลยสวดคาถาของคุณลุงก่อนนอนหนูก็เลยขอให้ฝนตกกับคุณลุงตกลงตกหรือไม่ตกมันเลยเป็นยังไงเออสวดคาถาตกแล้วจ้าคาถาคืออะไรเนี่ยเออวันที่18จะได้รับแจกนะที่ว่าเนี่ยใส่ซองเรียบไว้แล้วเซ็นให้เรียบไว้แล้วจ้าคาถานั้นมีอะไรตั้งนโม3จบก่อนเริ่มต้นหลับตากันสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานอิสวาอินนามาปะทะนะโมตะยะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครผมก็รู้ผมคือใครอย่างนี้เป็นอะไรที่เขาว่าก็แขกนั่นเองมันก็แปลกนะผมไม่เคยจดจำคาถาใครวันหนึ่งเวลานั้นจะไปนอนเขาใหญ่ยังไงอยู่ๆก็พูดขึ้นมาดื้อจำได้ตั้งแต่เป็นต้นมาผมเป็นคนที่ไม่จำอะไรอยู่แล้วมันพูดขึ้นมาสุดท้ายก็แปลไม่ออกมันแปลว่าอะไรของมุทิวาทั้งหมดนะอ้าวยินดีครับคุณโอไอโอนะครับนี่หนูหลับไปปรากฏว่าฝนตกตอนประมาณตีหนึ่งถึงเช้าเลยค่ะเออมันต้องงั้นสิครับถึงจะไปได้กันได้เออดีแล้วลำพูนฝนตกแล้วเย็นสบายเจ้าก็แข่นั่นเองนะดีใจด้วยแค่นี้แต่หนูยังไม่แน่ใจคืนนี้หนูจะขอฝนกับลุงอีกเห็นที่อื่นๆเขารายงานเรื่องฝนตกกันจังโอ้พูดอย่างนี้ลุงเป็นเจ้าของฝนจะเนี่ยไปนู่นเลยเฮ้ยตกเรื่องฝนฝนเรื่องธรรมชาติพี่นะคิดเลยมันมากโอเคโอเคมีทางไหมกาแล็กซี่คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้อาหารทางสายยางไม่รู้สึกตัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงถือว่าตกนรกอยู่ใช่ไหมครับแมนแมนโอ้ยคนจะไปบนเบิร์นนะจะไปใช้ก็เลยครับขอร้องนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพยังไงเมื่ออายุเขามากพอประมาณแล้วไม่มีใครอยู่คำฟ้าเอาตัวนี้เป็นหลักบางทีเนี่ยคนแก่เนี่ยครับลูกหลานก็อยากจะให้คนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่หายไปไหนเร็วจนเกินไปนะมันไปแน่นอนแต่จะไปเร็วจนเกินไปนะก็เลยพาร่างกายที่ไปโรงพยาบาลออกซิเจนบ้างใส่น้ำเกลือบ้างนะปากกินอาหารไม่ได้ก็ใส่รูจมูกหายเข้าไปหายใจไม่ได้ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีเหลือสักรายครับไปนอนแช่ตรงนั้นไม่นอนดีนอนแช่อยู่บ้านไม่ดีกว่าเลยผมว่านะอยู่ที่บ้านลูกหลานยังมีโอกาสได้ไปลูกทำสวนนู้นสวนเว้าเล่นพูดจาพาทีกันมาเยี่ยมเยือนเวลาไหนก็ได้โรงพยาบาลก็มีเวลาจำกัดจำเขี่ยจะไปทีก็โอ้ยเสียค่าเดินทางมีแต่รายจ่ายทั้งนั้นสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้มีแต่ความสิ้นเปลืองมันเปลืองเตียงโรงพยาบาลก็จนเกินไปนะครับเมื่อรู้ว่าเท่าชราแก่ชราแล้วเหมาะสมแล้วนะครับผมว่านะให้ท่านอยู่กับบ้านที่สุดเอาคิดแทนท่านด้วยบ้านหลังนี้ที่อยู่ท่านสร้างมากับมือขอนอนตายไม่ได้ไงวะพอเวลาถึงตอนนั้นผู้คนแก่ก็พูดไม่ได้ลูกหลานพาไปที่ว่าเมื่อกี้นี่นะเอาไปทิ่มไปแทงเขาเจ็บเขาปวดดิ้นยังกะเห็นไหมก็ยังไปทำกับเขาได้นะใช่ไหมครับทำไมต้องให้เขาเจ็บปวดในวงเวลานั้นพยายามประคับประคองอย่าให้เขาเจ็บปวดทั้งนะแล้วช่วยวิธีนั้นการที่จะช่วยไม่ให้ตายมันทำไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองไปเปล่าต่างหากทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างใช่ไหมครับใช่นะ
เนื่ออยู่กับบ้านเนี่ยอบอุ่นยังไงท่านก็ไปเร็วช้าไปไงแง่ทำไมให้มันเกิดความสิ้นเปลืองไปทำไมแล้วต้องคิดในกรอบใช่ครับคิดในเชิงธรรมชาติบ้างใช่ครับคิดในรูปแบบธรรมชาติมันจะสุภาพมันจะชิบหายกับชิบหายแล้วครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอให้เขาหมดดีไปดีขายที่นาที่ไร่สมบัติพื้นฐานพ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาขายไปรักษากันโอ้ยมันจะไปอยู่ได้ยังไงอายุจุดปูนนั้นคิดอย่างนี้มั่งเถอะครับใช่ไหมเงินทองหาไม่ได้เอาไว้ให้ลูกหลานใช้ไม่ดีกว่าเลยเรียนหนังสือต้องหาประกอบสมาชีพเป็นทุนเป็นรอนต่อไปไม่ดีกว่าเลยทำไมไม่คิดในกรอบมันบ้างเลยคนจะตายก็กลัวทำไหมเรื่องตายจริงโอ้ยยังไงมันก็ไม่พ้นเรื่องการจะตายแล้วยังไปรู้ไหมคืนเท่ากับเท่าไหร่โรงพยาบาลยิ่งเอกชนหนักนั่นน่ะก็ไม่เล่นบอกว่ามีประกันประกันก็งั้นๆแหละนี่มันได้ง่ายเลยเวลาตายอ่ะรู้ไหมคนไม่เคยเจอปัญหานี่ไม่รู้หรอกเจอปัญหาไปแล้วตายแล้วเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องอีกต่อโอ้โหเห็นไหมคิดอย่างนุ่งออกโอเคยิ่งผู้ป่วยติดเตียงก็ติดเตียงที่บ้านเถอะอย่าไปใช้อย่างอื่นก็ไปยัดดูจมูกท่านเลยโอ้ยท่านหายใจได้เท่าไหร่ก็เรื่องของท่านแล้วก็ยั่วยุอย่าเพิ่งไปไหนนะยายหายใจไว้นะแค่นั้นก็พอหรอกหายใจยาวนึกถึงแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาเกิดมาเจ็บไหนตรงนั้นก็บอกลูกหลานนะบอกหน่อยได้ไหมเจ็บนู่นปวดนี่ใช่ไหมครับวันดีคืนดีก็สมอลทอล์กนะใส่หูให้ท่านฟังเสียงลุงออกไปใช่ไหมครับเสียงลุงออกเป็นยานะไปเล่นไหมครับ ใช่ไหมโอเคนะท่านจะได้เพลิดเพลินเจริญใจสบายดึงดันยังไงก็ไม่อยู่สิ้นเปลืองเปล่าโอ้ยคนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านเอาเถอะจะไปคิดแทนก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอไปเงี้ยครับอาจจะก็ทำนานสำหรับคนที่ get into นะครับถ้าไม่ get โอ้ยก็ซอยกว่าเลยแล้วไม่ใหญ่พอใหญ่อ่ะแต่ก็รวบทีสิจากเฟซไป YouTube ปื้ดนะปื้ดYouTube มาแล้วจ้าปึ๊บแป๊บหมุนติ้วๆมาแล้วเอามาเร็วอึบอึบอึบโอ้โหอึบอึบอึบเสียงแรงอึบอึบเลยเปาะช่องของฉันเป๊ะอาณาจาอ้าวท่านที่อยู่ยูทูบลุงออกผิวนี่จีโอเคเอาล่ะเปาะนี่มาเลยปืดโอ้ปื้ดๆแล้วใช้หนังปื้ดๆเลย สวัสดีครับดอนเมืองฝนตกอีกแล้วครับ ใช่แล้วยุคที่ย่นแย่ๆๆ ยุคดีที่สุดปลอดภัยค่ะโอเคใช้ได้ครับเอาไปต่อลุงวันนี้มานครศรีธรรมราชแล้วเป็นคนชุมชนอำเภอหัวไทรฝนตกค่ะอยู่ที่ไหนก็ติดตามคุณลุงโอเคครับรับแทบครับคุณกดชุมชนงานวันก่อนมีน้องสาวมาด้วยบ้างนี่ผมเจ็บคันปวดเลยอ้าวเป็นไงน้องสาวได้รับเรื่องได้ปลาไม้ได้เรื่องไหมมาเจอลุงอีกทีนึงเจ็บปวดนู่นนี่นั่นก็เชื่อว่าคงจะดีทั้งพี่ทั้งน้องนะวังสะพุงจังหวัดเลยมีฝนตกไปร้อยช่วง 5-6 โมงเย็นที่ผ่านมาจ้าดีแล้วครับผมฝนตกคราวนี้ก็ดูมันจะทั่วไปนะไม่รู้ว่าแม่น้ำยมไหนก็บอกว่าเห็นแต่ทรายกับดินแห้งแล้งสุดขั้วหัวใจนะน้ำยมน้ำยมนี่ผ่านจังหวัดแพร่หรือเปล่าบางมูลนาคพิจิตรฟ้าร้องใหญ่ยังไม่มีฝนค่ะโอเคบางมุนหน้าอะไรนะพิษณุโลกอ่ะพิษณุโลกผมจำขึ้นใจอยู่นะมีอะไรมีสากเหล็กมีบางระกรรม
ชื่อโอ้โหสากเหล็กโอ้โหอำเภอสากเหล็กบางระกำเคยไปติดสาวแถวๆนั้นติดสาวแถวพิษณุโลกเคยขับรถหัวลงทุ่งนามีนัดให้ไปตามเวลาเข้าโค้งเนี่ยดินลูกรังมันก็ท้ายไปก่อนมันถลายท้ายรถเด็กกวาดต้นเสาไอ้ที่มันสูงประมาณสักสองของจอกนะหมดไปสามต้นต้นห่างประมาณ10 เมตรยังไงหมดไปสามต้นดีมันไม่ตีลังกาไม่ครับแค่ข้างมันไถไปพอดีมันประเภทเรสซิ่งมากกว่าก็เลยเอารถอยู่ได้ไม่งั้นก็ไปแล้วหมุนกลางนั้นก็เอาไม่อยู่เสียวพูดถึงเรื่องนี้เสียวไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครั้งที่สองก็รู้เข็ดพอเข้าโค้งเนี่ยจำไม่ได้ครับก็เข้าโค้งเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างนะครับถ้าหากว่าเรสซิ่งเนี่ยขับแข่งเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยเหยียบส่งแม่งเลยแล้วคอยเอาพวงมาลัยไว้เหยียบส่งไปเลยนั่นเป็นประเภทแข่งใน3แข่งนะครับไม่มีการถอดคันเร่งนะเข้าโค้งเหยียบส่งไปเลยกาบมุมดีๆให้มันถลายไปเลยประมาณต้องใช้แรงหนีศูนย์กลางอย่างดีนะฮะต้องมีความรู้สึกใบนะครับถึงจะเอาอยู่นะฮะตรงนั้นแต่ถ้าหากถนนทั่วไปปกติอย่านะพี่นะกลิ้งนะพี่เข้าโค้งทุกครั้งต้องถอดคันเร่งก่อนจะมาจากไหนก็ตามทีถอนก่อนไม่รู้คือเวลาถอนปุ๊บเนี่ยเรื่องของแรงหนีศูนย์กลางแทนที่มันจะออกไปเร็วมันจะชะลอมันจะดึงนะดึงกลับแล้วก็ใส่ทีนึงถ้าจะใส่เนี่ยถ้าอยากใส่นะคือต้องถอนคันเร่งก่อนจำเป็นหลักถ้าอยากจะปลอดภัยนะรถเข้าโค้งถนนทั่วไปทางยามาตอยทั่วไปเนี่ยที่เราใช้กันนะอย่าไปอัดส่งนะอัดส่งแล้วถลายเข้าไปลื่นเลยกันเอาไม่อยู่นะครับสนามแข่งมันได้สิครับไม่มีใครสวนนะใช่ไหมครับมีรถสวนทางมาใช่ไหมล่ะจะกระต่างมันตรงนี้แหละใช่นะจับเทคนิคเอาไว้ถอนนิดเดียวเองคันเร่งก่อนเราจะรู้สึกเองนะว่าจะไปต่อไปแรงขนาดไหนเป็นต้นนะครับให้ความปลอดภัยไว้สำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยไม่งั้นก็จะไปพลาดพลั้งจนกว่าได้รับปริญญามาก่อนไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเผาสิพี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะแจ้งมาว่าโอ้ยก็หวังดีทั้งนั้นแล้วที่ว่าเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วพี่เอ้ยช่วงแรกๆที่ฮุบอากาศจะมีอาการปวดหัวเพราะอะไรครับลุงหอกช่วงหลังๆอาการปวดหัวจึงค่อยๆหายไปคือมันครั้งแรกให้นึกซะว่าขยะมันเยอะเหลือเกินในหัวมันเป็นการล้างไม่ต้องถามนู่นนะไททันแมนเขานะไททันแมนเขาจะมีทริคอะไรของเขาให้นะครับลุงหอกตอบได้หมดนั่นแหละครับแต่เอาเถอะขอให้เป็นหน้าที่ของไททันแมนเข้าไปในตรงนั้นเขาถนัดทนีโอเคไหมก็มีทริคไหนของเขาโดยเฉพาะที่หยิบยื่นให้ในแต่ละช่วงนั้นแต่จังหวะโอเคนะก็ติดตามเขาก็มีให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไททันแมนสติปิดไงนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละแต่ที่มันโง่ๆนั่นแหละเออโอเคนะโอเคดีขึ้นค่ะขอบคุณลุงมากอ๋อน้องสาวก็ดีขึ้นแล้วจ้าดีมากครับเข้าใจดีครับคุณลุงครับการประสบกับความทุกข์นั้นมีโอกาสได้เห็นพระธรรมง่ายกว่าการเสวยสุขไหมครับ Thank you very much ใช่นะลองฟังให้ดีฮะความทุกข์เป็นแพชชั่นนะแพชชั่นที่มาจากความทุกข์เนี่ยมันความทุกข์ยากลำบากยากจนเพราะว่าความทุกข์วันนี้ก็มีคนหนึ่งมาที่นี่นะมาจากอุบลอำเภอตรการพืชผลมาที่นี่นะเขาก็มาเล่าเรื่องพวกนี้นะแต่เด็กเขาเป็นเด็กๆเสื้อผ้าพรก็จะไม่มีใส่
ผ้าห่มหนาวเนี่ยไม่มีห่มไอ้ความทุกข์ตรงนั้นน่ะมันทำให้มองเห็นภาพเด็กๆก็เลยกินใจว่ามันต้องหนีจากความทุกข์แพชชั่นที่มันเกิดจากความแร้นแค้นความแร้นแค้น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 อดอยากปากแห้งอะไรครับไม่มีจะกินความทุกข์เวทนาจะไม่มีจะกินมันทุกข์เนาะมีสารห่วยโอ้ยมันก็ทุกข์แล้วครับทุกข์คักๆทุกข์คักๆคนอีสานเห็นไหมก็ลำบากยากจนแสนที่จะยากจนความแม่งแรงมันเป็นตัวที่เป็นแรงผลักดันนะแรงผลักดันคือตัวแพชชั่นตามแนวทางที่หลวงหมอเล่าฟังแพชชั่นในแนวทางของตัวทุกข์เป็นตัวผลักดันนะครับหนีจากจุดที่มันทุกข์พุ่งไปยังสู่ที่มันจะไปเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นสุขก็เรียกว่ามีรากเหง้าไม่เหมือนกับแพชชั่นที่มาจากตะวันตกกระโดดหอนอย่างเดียวกระโดดหอนหนเชือกอ่ะกระโดดหอนกิ่งไม้เท้าลอยมุ่งที่จะให้รับความสำเร็จรวยนั่นเองครับอย่างนั้นไม่มีรากฐานขาลอยนะระบบ NLP ของเขาทางตะวันตกหลั่งไหลมาถ้าหากก็จะบอกว่าความทุกข์เป็นบ่อเกิดให้เกิดความสำเร็จก็ว่าได้นี่คือตัวแพชชั่นคนไหนมองเห็นตรงนี้มันก็จะหนีจากความทุกข์ไปมันก็ผลักดันไปสู่ในทางที่มันดีกว่ามันเป็นวิวัฒน์ของสัตว์โลกทั่วไปจุดใดที่มันแห้งแล้งก็ไปสอดแสวงหาแหล่งที่มีอุดมสมบูรณ์เป็นของธรรมดาสัตว์โลกจุดที่หนีจากแห้งแล้งนี่คือเป็นแพชชั่นที่มันถูกต้องและมันยืดยาวถาวรมั่นคงถ้ามีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บชีวิตอนาคตจะไม่ตกกลับเช่นบุคคลที่หอบเสื้อผืนหมอนใบมาจากนู่นเนี่ยแผ่นดินใหญ่นู่นมาขึ้นฝั่งแถวนี่ปากอ่าวเจ้าพระยาก็มีสมุทรปราการเงี้ยมาขึ้นฝั่งแถวนี่อะไรสมุทรสงครามสาครนี่ก็มีมาขึ้นฝั่งแถวภูเก็ตนี่ก็มีเห็นไหมครับมาขึ้นฝั่งที่จันทบุรีก็มีเนี่ยเสื้อผืนหมอนใบก็มาจากคำว่าแพชชั่นคือแปลว่าลำบากยากจนคือทุกข์นั่นเองเห็นไหมมาถึงก็อดออมอดทนขยันหมั่นเพียรสู้สัตว์สุจริตก็เติบโตเนี่ยกับแพชชั่นอย่างนั้นมันก็ปล่อยเคยหมดความจะได้มาถึงลูกหลานทุกวันนะแพชชั่นที่มีความลำบากยากจนเป็นตัวผลักดันโอเคไหมครับซึ่งต่างจากลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีอันนี้แพชชั่นก็รวยแสนรวยเลยครับไม่มีก็ยกเว้นได้รับการปลูกฝังอย่างดีนะก็มีต้นตระกูลที่ปลูกฝังอย่างดีนะฮะที่เติบใหญ่มาว่าจะถึงตระกูลไหนก็ตามทีมันก็จะผูกพันกันก็จะมีกองสีกองสีจะใช้ได้นะครับกองสีเนี่ยมันสามารถครอบครัวไหนที่มีลูกไม่ดีแล้วโทษไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรลูกได้ก็มาจากกองสีไปรับเรียนหนังสือถือว่าดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆผมชอบแต่ก็ไม่เคยได้ใช้ไม่เหมือนครอบครัวคนไทยครอบครัวเขาเอาต่างเอาครอบครัวครอบครัวไม่ได้เป็นกองสีทีนี้กองสีที่ว่านั้นก็จะมีความเสียหายเหมือนกันถ้าหากว่าไม่เกิดความซื่อสัตย์สมมติว่าครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะพ่อแม่มาจากเมืองจีนโอเคนะมาผลิตด้วยกันทั้งหมด5คน6คน5คน6คนทำงานปุ๊บรายได้เข้ามากองกลางโอเคไหมครับคนไหนจะไปทำอะไรต่างๆก็1ใน5ก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนไปโอเคไหมครับลงทุนก็คืนทุนได้นะเอามากองสีทีนี้ต่อไปลูกหลานใครก็ตาม1ใน6เนี่ยเกิดมีแต่งงานมีครอบครัวไปครอบครัวไม่เจริญตัวก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานได้ลูกหลานก็มาเงินของสีไปเลี้ยงลูกเสือนะสมไปไหนก็ได้ลักษณะนี้ก็ส่งเสริมกันแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ขอให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีสืบสานกันมาถึงทุกวันนี้และเจริญต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่ทราบจะไปอีกได้ไหมถ้าไปอีกต่อมันก็เจริญงอกงามมั่นคงต่อไปในครอบครัวในตระกูลในวงตระกูลโอเคไหมครับมันต้องรักกันเกื้อกูลกันต้องสั่งสอนเรื่องรักกันอย่าแตกแยกกันนะอย่างนี้เป็นต้นส่วนคนไทยในไม่ได้พี่น้องผมนี่ง่ายๆ 5-6 คนใช่ไหมง่ายๆเลยง่ายอย่าตายเลยง่ายๆไม่มีความคิดไม่มีมันถึงจะแยกไงถ้าจะมีก็มีลงออกคนเดียวเนี่ยถ้าจะมันจะมีนะวันนี้เมื่อวานนี่ไงผมจะมีผมถ้าผมดูนะมีคนนำสกุลพรพิทักษ์มาอยู่ในจอด้วยนะ
เออนามสกุลพรหมพิทักษ์อยู่ในจอด้วยใครเนาะนามสกุลต้องนึกอยู่นามสกุลเดียวกับลุงหงอกโอ้ยลุงหงอกก็ไม่เคยไปหยอดนามสกุลใหม่ที่ไหนใช่ไหมนั่นนะโอเคหวังว่าต่อไปนะคุณสุรวิทย์นะฮะเรื่องของอะไรล่ะความทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้นั้นจะเห็นธรรมโอเคไหมผู้ใดเห็นความทุกข์ไอ้ความทุกข์มันจะผลักดันไปสู่ที่ความสุขหรือคือธรรมเราก็ว่ากันไปนะแนวทางนี้ก็ได้แต่มันก็มีน้อยมีน้อยครับ ต่อไปก็คือตั้งแต่ฟังคุณลุงหงอกได้มา2เดือนแล้วครับอากาศตามที่คุณลุงหงอกบอกกับทุกวันเพิ่งจะสัมผัสการหลับตาแล้วเห็นแสงสีขาวได้2วันติดครับประมาณ2นาทีรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแสดงว่าสตาร์ติดแล้วใช่ไหมครับ yes สตาร์ติดต้องขอบคุณไทเทนแมนกันนะครับจักรวาล PE ไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับมันคงป้องกันคลื่นระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวใช้คำว่าป้องกันใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อระเบิดนิวเคลียร์มันตูมมาห่างจากตัวเราประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรก็แล้วกันนะถ้าเป็นการตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนถ้าเรามีพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันแปลกมากครับมันแปลกมากพลังงานออกจากตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวต้านอากาศที่มันจะกระแทกมาเราเนี่ยมันจะมาไม่ถึงตัวนะมันจะสู้กับพลังงานที่เราอยู่นอกตัวเราห่างหนึ่งฟุตก็ว่าไปห่างหนึ่งเมตรก็ไปมันอยู่ที่ว่าใครมีมากถ้าใครมีมากพลังงานจะแผ่ไปมากทั้งที่ปกป้องคุ้มครองเลยโอเคไหมครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองในอาณาบริเวณที่กว้างไปรัศมีทำการ1กิโลเมตร2กิโลเมตร5กิโลเมตรว่าไปทั้งหมดเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะมีพลังงานตัวนี้มากกว่ากันงั้นถ้าหากว่าเกิดนิวเคลียร์มันมาตกผมนั่งอยู่ที่นั่งสภาพนั่ง9ใช่ไหมล่ะจุดศูนย์กลางตรงนี้รัศมีทำการสูงมา2กิโล2กิโลเมตรถ้าสามารถปกป้องคุ้มครองได้เนี่ยเพราะถ้าหากว่านิวเคลียร์มาระเบิดตรงกิโลเมตรที่3เงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีแรงดันเข้ามาตรงนี้ได้เขาเรียกว่าปกป้องคุ้มครองพอได้ไหมครับให้มองภาพอย่างนี้นะปกป้องคุ้มครองนะครับในเรื่องตรงนี้สรุปความว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเป็นการตายก็ตายในสุดท้ายจะไปห้ามนิวเคลียร์ไม่ให้ตกบนหัวมันทำไม่ได้โอเคก็ถือว่าซวยแสนซวยแล้วกันไม่รู้จะว่าอะไรครับใช่ไหมหรือถ้ามันตกมามันไม่แตกไปอย่างนึงครับมันไม่แตกรู้จักสะพานพุทธไหมครับเขามาทิ้งระเบิดสงครามโลกที่สองเนี่ยทิ้งมาเนี่ยก็ไม่ถูกสักทีสะพานพุทธก็แปลว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามแนวนั้นเนี่ยก็ถอยหลังไปหาสิครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นใครเนี่ยผู้ชนะเก้าทัพนั่นนะมีทัพเดียวสามารถชนะไอทหารบ้านใกล้เดินเข็นที่ยกทัพมาจับเสือมันก็ก้าวกองพลกันแล้วกันนะนั่นแหละคือเป็นความสามารถเป็นประสิทธิยาหรือว่าเป็นความพิเศษไม่งั้นจะสร้างเมืองได้เลยครับจะสร้างกรุงเทพรัตนโกสินทร์ได้เลยพระองค์ต้องมีดีที่นี่วัดพระแก้วคือจำลองเลยล่ะครับวัดพระแก้วคือจำลองเทวดาบอกให้กระดาษวัดพระแก้วมรกตเนี่ยครับสถานที่เป็นลักษณะจำลองเหมือนเทวดาเพราะนั้นชื่อกรุงเทพมหานครที่ยาวเหยียดนะกรุงเทพมหานครอัมมอนรัตนโกสินทร์มหินทราดิโลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์รู้หงอกได้แค่นี้ความจริงกระดาษ A4 นะครับชื่อกรุงเทพมันยาวกระดาษ A4 นะพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าสั้นนะครับลุงหงอกได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคนะเข้าใจนะไปมาเท้าประปฏิสารให้ฟังสิได้แค่นั้นลุงหงอกมากกว่านั้นเอาพื้นครูก็หมดความจริงครูเขาสอนไม่หมดครูเขาหัววิชาเขาสอนไม่หมดแล้วก็เลยจำได้แค่นี้โอเคไหมพี่สรุปถึงไฟฟ้าสถิตในร่างกายของเราสามารถป้องกันคลื่นหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะอะไรครับยังงี้ดีกว่าฮะตอบในเชิงไฟฟ้าสถิตนั้นหนึ่งจำไว้เลยครับมันสามารถรักษาตัวเราเองได้ไฟ
ไฟฟ้าสินรักษาตัวเองได้แล้วปกป้องคุ้มครองตัวเราเองได้แน่นอนนะครับ1ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียน2ถ้าเป็นพวกเชื้อโรคที่มันผ่านเชื้อโรคนั้นชีวภาพมาเนี่ยทำอะไรลุงหมอไม่ได้หรอกมาเยอะๆถ้าชีวภาพนะแต่ถ้าอาวุธเคมีเนี่ยมันอยู่ใกล้ก็ยอมกันแหละพี่มันเข้มข้นมากอย่างเช่นยาสลบนี่พวกเคมีนี่ก็ป้องกันไม่ได้เคมียาสลบเนี่ยปวดผ่านหน้าปุ๊บเนี่ยหลับได้ทันทีเลยครับเห็นไหมครับนี่ผมกลัวลูกสาวแม่ยายผมกลัวตรงนี้แหละก็เป็นอเนสรู้จักอเนสไหมครับดมยาในห้องผ่าตัดเดินผ่านก็สำลีอยู่ใส่หลับพอหลับแล้วอะไรขาดไปก็ไม่รู้ทีเดียวเชื่อผ้าวอนขาดหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเราสู่ฟังเราสู่ฟังครับเคไหมเคมีร้ายแรงมากนะครับอาวุธเคมีจะร้ายแรงมากนะครับพอเวลาเราเข้าใจปุ๊บเนื้อตัวนี่เป็นพุนหมดนะฮะพุนหมดนะครับง่ายๆแมวไม่พูดถึงได้จากการที่ผมกระรอกเคมีเนี่ยนั่นๆๆมันมีคำว่า H2SO4มันไม่พูดเพราะพูดมันจะกลายเป็นชีพจรกระรอกมันก็ไม่ดีอะไรครับแค่นี้เองใช่ไหมฮะเอาเถอะไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ถ้าหากเป็นอาวุธเคมีโหดหนักมากหนักมากรู้สึกรถไฟญี่ปุ่นใช่ไหมหมดไปตั้งไม่ใช่เป็นหลายพันคนไม่ใช่หรอรถไฟใต้ดินเขาเนี่ยมันเจอเลยนะใส่ยาน้อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเล่าความเลยนั่นคืออาวุธเคมีโปรยทีนะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือมันอยู่ในรถไฟใต้ดินเป็นท่ออุโมงค์อ่ะมันก็ไปหมดจะขับทีเดียวเหลืออะไรล่ะพี่เอ๋ยเฉดมาลากกากตายกันกองเลยแล้วครับอาวุธเคมีเพราะรู้ไหมครับอาวุธชีวภาพนี้มันยังเป็นชั่วโรคเจ้าชั่วโรคชั่วราเนี่ยโอ้ นี่ลุงสบายมากไม่เยอะคุยด้วยเวลาคุยนะถ้าเป็นเคมีแล้วถ้าหากมันอยู่ห่างไกลหน่อยคือมันเจือจางก็โอเคถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายในรัศมีทำการของอาวุธเคมีที่ว่านั้นเห็นไหมครับอนาคตจะเจอถ้าผมพูดไปมันก็จะมันก็ชี้โรงให้รอดก็เองผมก็ไม่อยากจะพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะการแข่งขันทุกวันจะสูงมากแต่บอกให้ทราบไว้นะครับอนาคตเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นการค้าขายจะหามีการเอาเปรียบชาวบ้านนั้นที่เนี่ยเจอนะเจอพวกนี้นะฮะเจอวุฒิเคมีเจอวุฒิชีวภาพเจอแต่ผมไม่ทราบไว้นะครับเล็กน้อยเนี่ยแต่มันแรงนะรุนแรงนะครับฝากเอาไว้นะครับบรรดาท่านที่คิดค้าขายเอาเปรียบชาวบ้านนั้นที่เขาจะเป็นสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยนั่นผมมองมาจากหน้าเวลานี้ครับสะดวกซื้อสะดวกขายเนี่ยชาวบ้านนั้นที่ไม่ต้องทำมาหากินได้เลยไม่ถูกเกินไปเอาเปรียบผมถือว่าเอาเปรียบนะจริงอยู่มันเสรีเอาเปรียบไม่ถูกมันใช้ไม่ได้ฮะความที่เราเปรียบไปได้นะครับสามสายเขาจัดการเขาเองครับพี่อย่าไปวอรี่รู้จักกับลุงออกแล้วสามสายเขาทำงานเขาเองโอเคไหมครับนี่ไปนู่นเลยเวลาไปปัดความรับผิดออกจากตัวเองไปเลยให้สามสายจัดการจะได้ดีจังสวัสดีครับคุณลุงเมื่อวานผมตอบมาเรียกผมว่าผมตอบมานะไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จบนะครับไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราสามารถป้องกันตัวเราเองเป็นหลักนะถ้าใครมีมากก็คือพลังที่มันจะแผ่ผมเรียกพลังพระธรรมดีกว่าโอเคนะจะแผ่ไปเป็นทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนะครับจำอย่างนี้เป็นหลักนิดนึงภาษาจำเป็นภาษาหนุ่งหงอกกันแล้วกันนะ ต่อไปเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้ต้องเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกคือใช้โลกเป็นตัวตั้งมันใหญ่แมคโครมันใหญ่เรามันเล็กภาษาที่ใช้เนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเข้าใจไหมครับจะบอกว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกโลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้โลกเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกโอเคไหมครับนั่งคิดอย่างนี้เวลาคิดแล้วมันจะไปต่อมันตันตัวเราจะตันเองนะครับเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลหมายความว่าอย่างไรครับใช่เหมือนว่าเอกภพคือร่างกายที่ใหญ่ที่สุดโลกเราเป็นเหมือนเชื้อโรคในร่างกายของโอ้ไปอ้าว
ประมวลใหม่ประมวลใหม่นะฟังให้ดีนะครับฟังเริ่มจำนะคุณโนวาโนวาใบโนวาใบเอาใหม่นะใหม่นะภาษาลุงออกนะภาษาลุงออกนะก็เดี๋ยวไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเรามาถึงผมต้องบอกว่าเป็นภาษาลุงออกโดยตรงฟังหนึ่งเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้ามีการเทียบขนาดเป็นอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสโลกมันกว้างใหญ่ขนาดไหนเราเล็กเป็นหนึ่งนิวเคลียสนิวเคลียสไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไงไหมสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราถ้าหากว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสสมองมันก็ยิ่งเล็กกว่านิวเคลียสและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลโอ้โหดูสิสมองมันยิ่งเล็กลงไปเพราะนั้นมันเล็กเล็กจนสุดเล็กจึงจะไปรู้ที่ใหญ่ของจักรวาลได้ภาษานี่ลุงหมอคิดได้ยังไงจึงนำมาเล่าสู่กันฟังพูดมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำนี้พูดผ่านวิทยุนะ AM 540วิทยุยานเกราะ AM 540รายการปรัชญาชีวิตออกอากาศตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองเป็นเวลา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดทุกวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วจะพูดต่อไปอีกจนกระทั่งไม่มีปากจะพูด นี่คือภาษาลุงออก แน่ใจขนาดนั้น โอเคนะพอได้กันเนี่ยฟังให้มันครอบคลุมแล้วจะได้คำรวมมันแล้วก็นำมาพิจารณาตัวเองเนี่ยครับภาษาลุงออกคิดไปย้อนมาย้อนมาแล้วจะรู้เองนะครับว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันไม่เสียหายสลึงถ้าก็ไม่เสียอยู่แล้วใช่ไหมครับดีไหมนำมาแชร์กันนะพี่รู้สองน้องนู้นหนึ่งถ้าผมมีอายุมากเวลาเนี่ย75อ่ะขอเป็นพี่ได้ไหมเป็นลุงดีกว่านะลุงออกด้วยเป๊ะเลย เอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างนี้แหละลุงออกมันเป็นเช่นนี้มานานแล้วจ้าแล้วจ้าโอเคนะคุณโนวาก็หวังว่าผมจะ get into this point แปลว่าอะไร get into this point ก็หวังเข้าใจจุดสำคัญในจุดนี้โอเคนะครับเอาล่ะผมแปลงให้หมดลำไงนะเพราะว่าเอาของเก่าที่คุณเห็นมามันสับสนนะเอาของใหม่ที่ผมใส่เข้าไปปุ๊บแทนของเก่าที่คุณเลยเป๊ะนะต่อไปเมื่อคืนนี้ผมสวดมนต์แล้วสอนสมาธิตื่นขึ้นมาเท้าสองข้างที่บวมปรากฏหายบวมมา2เดือนครับผมทำตาม YouTube วัดท่ามะขามครับขอบคุณครับ Thank you very big sir คุณสุรพัฒน์อ๋อเอาแนวทางที่ผมนำพาสมาธิให้กับผู้คนผมก็บรรยายทำให้กับท่าน3เดือนเต็มคือเข้าพรรษาอยู่ช่วงนึงนะฮะไปบรรยายให้เดือนละ2ครั้งขึ้นจะว่าข้ามกระดานเชียงข้ามครับหนึ่งนั่นคือในบรรยากาศของวัดท่ามะขามเนี่ยนะก็ใช้หลักการตรงนั้นก็ทำสมาธิตามในบทบาทลีลาที่อยู่ในวัดท่ามะขามโอเคเข้าใจแล้วครับตัวนั้นก็แปลว่าได้ผลก็ดีตั้งแต่เวรบิ๊กอย่างที่ว่าใช้ได้แปลว่าสมาธิลุงหมอกมันใช้ได้ผลก็นำไปครับมันใช้ได้ก็ใช้ได้มีตั้งเยอะเนี่ยสมาธิจะเลือกไหนก็เลือกเอาเช่นจะเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายไปตามกฎของธรรมชาติกำจัดอาการเจ็บป่วยเรียกว่ารักษาสุขภาพให้มันหายไปตามกฎของธรรมชาติหรือจะต้องการชาติสุดท้ายก็มีให้ต้องคิดในแบบไหนชาติสุดท้ายคิดยังไงก็เลือกเอาเห็นไหมครับมันจะมีบอกทั้งสองมิติก็ขอให้ตามๆไปทั้งหมด 11,000 กว่าคลิปแล้วนะ YouTube บ้านเราดูทีวีเนี่ย 11,000 กว่าคลิปไม่ใช่น้อยนะครับ 11,000 กว่าวิดีโอคลิปเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั้นก็เลือกเอาครับต้องการอะไรก็กดจิ้มๆเอาเอง
ถ้าก็เห็นดีเห็นงามก็ส่งต่อให้กับเพื่อนฝูงไปถ้าใครได้รับอนิสงส์เมื่อใดได้อนิสงส์ได้ก็ส่งต่อให้เพื่อนฝูงไปนะครับให้เขาได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าสิ่งนี้มันผมต้องการให้ทุกคนได้รับประสิทธิ์เหล่านี้จะได้พึ่งตัวเองได้แล้วทุกคนถ้าหากว่ามนุษย์จากลุงงอกนะจะช่วยชาติได้สบายมากคือไม่ต้องไปกินยาทายาฉีดยาเคมีแล้วครับเห็นไหมครับมันจะช่วยได้จริงๆนะผมไม่พูดเล่นจริงนะพี่เอ๋ยยกโทรศัพท์มาน่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วมั้งครับไปเรื่องงานเชิญได้เลยครับ02-985-9886โทรศัพท์ตรงๆยังรับได้เลยมันจะไปกลัวทำไมโทรศัพท์ถ้าอยากจะด่าก็โทรศัพท์ก็มาด่าเชิญนี่ครับแต่รู้ตัวนะให้รู้หรือคิดว่าไม่รู้นะทุกวันนี้เบอร์มันฟ้องรู้ไหมใครโทรมาเนี่ยฟ้องมันอยู่หน้าจอเนี่ยโทรเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยนะของท่านมันฟ้องอยู่ตรงนี้แล้วตามตัวได้สบายจะตายไปไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนนี่มันยุคอะไรยุคก่อนนี่ก็เรียกเป็นยุคอนาล็อกนะยุคนี้มันยุคดิจิตอลขึ้นตัวเลขไม่สดสาวเลยเบอร์โทรมาจากไหนรู้เป๊ะทันทีเพราะฉะนั้น อย่าล้อเล่นนะพี่นะในคิดสนุกเหมือนกันก่อนไม่ได้นิชะนิชะรู้หมดนิชะนิชะนิชะดัจจริตได้ครบลงหมอกเป็นงี้แหละนะมีเลขบ่ไม่มีแล้วนะไม่มีผมไปวันนั้นอ้าวว่าจะไปแล้วก็มาแล้วเชิญครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับครับเชิญครับผมครับเอาปิดซะใช้แค่โทรศัพท์ก็พอครับอันนี้ลุงหอกไม่ได้แกล้งนะลุงหอกถ่ายทอดสดเห็นอากับปิยาเห็นตัวแอคนะครับลุงไม่ได้แกล้งนะจ๊ะมันหลุดไปเองนะจ๊ะคุณพุ่มพวงลุงหอกไม่ได้แกล้งนะไกลสอนไม่ได้แกล้งนะพุ่มพวงพุ่มพวงทำให้หลุดเองนะจ๊ะนะจ๊ะเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเอาเอาไงเอาอืมรู้สิไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะไม่ได้ยินจริงเลยจริงเลยไม่ได้ยินจริงเลยก็แปลว่าต่อติดแล้วไม่ยอมตัดสายเรื่องของโทรศัพท์จะฟังคุณจะฟังทางด้านมือถือมือถอยนะเราไม่ได้ยินสิพี่ใช้สองเครื่องสิเครื่องโทรมาก็โทรมาเครื่องไหนดูหน้าจอก็ไปดูหน้าจอไปดูนอกบ้านก็ได้ใช่ไหมครับก็เอาตัวที่ดูหน้าจอมาโทรพอเวลาจะมาเป็นโทรก็ไม่มาสิครับเสียงก็ไม่ได้ยินใช่ป่ะไม่ทราบใช่ป่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเด้อสิบอกใครเอาไปต่อมีไหมไม่มีลุงออกไปวนๆแล้วนะดูนาฬิกาแล้วจ้า21:42พอควรแก่เวลาไหมล่ะสมควรไหมพี่สมควรนะโหยวันนี้ก็มีเยอะแยะท่านอยู่ YouTube ส่วนทางด้านInstagram เท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็อีกคำผมก็แปลกนะจำไม่ได้จริงๆจะพูดอะไรนึกไม่ได้สักทีนึง Instagram ก็อะไรกันยังนึกอยู่ยังนึกไม่ออกแปลกไปตัวเดียวแท้ๆแต่ไม่มันนึกไม่ออกเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ไม่พูดอะไรพูดสวัสดีครับครับครับเ
แล้วก็ไม่เสร็จแล้วไอจะรู้ได้ไงฮัลโหลครับผมสวัสดีครับคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยก็ไม่ได้ยินนะสิต้องแก้ไขเองสิครับผมก็สแตนบายให้อยู่นะครับหาวิธีอื่นดูครับวิธีนั้นไม่ได้ครับไม่ได้สุดท้ายนะถ้าหากว่าต่อไม่ติดนะฮะต้องสัญญาณก่อนนะครับแล้วผมจะถือว่าจบเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงผม TTM ครับเออว่าไปหมายความว่าโทรศัพท์เราใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณครับมันต้องนั่นสิเช็ครีเช็ครีเช็คของเราใช้ได้มันชัดเจนใช่ไหมครับของเราใช้ได้แต่ของทางบ้านนู้นใช้ไม่ได้ใช่ไหมนักสนับก็ฟ้องมันก็บอกไปแล้วนะฮะเราพยายามหาทางช่วยอยู่แค่ว่าเราจะถ่ายทิ้งไปนะอย่าลืมนะฮะรายการเราเป็นรายการที่มีความรับผิดรับชอบนะครับรับผิดชอบนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทิ้งลมทิ้งแรงไปเฉยนะครับโปรดให้ความสำคัญพร้อมๆกัน มนุษย์เราที่มีความรู้สึกใจจริงใจต่อกันไม่มีอะไรหรอกผมว่านะยกเว้นจะ หาวิธีเตะตัดขากันการแกล้งแดงแจ๊กันเว้นจะมีอย่างนั้นแนวทางนี่เป็นแนวทางที่มันผมว่านะให้ประโยชน์กับโดยรวมดูสิเอานะเมื่อกี้ผมบอกถ้าหาก็ไม่ได้ก็คือจบนะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับเชิญครับผมสุรพัฒน์นิ่มนวลครับสุรพัฒน์นิ่มนวลเชิญครับ ครับจาก YouTube พิมพ์เข้าไปเมื่อกี้ครับก็ได้ผลจริงๆครับขาหายบวมเท้าหายบวมโอเคครับตัวผัดที่เคยขับแท็กซี่ครับเหรอฮะโอเคก็ถือว่าดีนับอากาศดีเนาะพอครับอยู่ครับนี่แหละก็แปลว่าเป็นยาขนานเอกอากาศเป็นยาก็ตรงกับลุงหมอที่พูดเอาไว้เนาะครับเป็นยานั้นเป็นยาพืชเป็นยาผู้หมอให้ปูปลาเป็นอาหารสรุปคืออาหารเป็นยายาเป็นพิษเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ยาเคมีที่เราบริโภคลูกหลานบริโภคก็บอกต่อๆกันไปว่าฉันเกิดมามากมานานแล้วนะกินแต่พิษครับผมเคมีเวลาเข้าไปแล้วมันสังเคราะห์ยากยากเพราะว่าโดยโครงสร้างเคมีแล้วเวลามันจะรวมตัวกันระหว่างอะตอมมาเป็นโมเลกุลเรียกว่าแสนล้านโมเลกุลในหนึ่งเม็ดยาเนี่ยหนึ่งเม็ดยามันเป็นหมื่นล้านโมเลกุลนะไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรวมโมเลกุลนี้มันเป็นเม็ดขนาดนั้นมันใช้ความร้อนสูงมากเห็นไหมการที่จะให้เคมีนั้นสลายไปต้องใช้ความร้อนมากกว่านะครับถึงจะสลายได้ในร่างกายมีความร้อนแค่ 37.5 องศาเซลเซียสมันก็สลายไม่ได้ใช่ไหมก็เลยตกตะกอนอยู่ในร่างกายพิษภัยมันร้ายแรงมากตรงนี้แหละครับทางด้านเภสัชกรทั้งที่เขารู้นะเขาก็ไม่เคยมาพูดก็เห็นใจมันเป็นอาชีพเขาเนี่ยเมื่อเวลาประกอบอาชีพใครมันก็รักษาผลประโยชน์ของอาชีพเท่านั้นนะครับมีลุงหอบคนเดียวไม่ประกอบอาชีพก็เลยไม่ต้องรักษาประโยชน์ของผมแล้วก็ไม่รักษาประโยชน์ของใครเลยนะครับมันก็เลยพูดได้เต็มปากเต็มคำก็คือตรงนี้เองเข้าใจฟังไม่ดีมันหลายก็มันจะบอกอาจจะบอกว่าเออใครสอนไปรู้หงอกไปทิ่มแทงต่างๆเปล่าเลยมันก็เป็นความจริงของสังคมอยู่เวลาทุกวันเนี่ยนะก็ขอให้เข้าใจชมกันโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณชรพัฒน์ไม่มีครับดีใจครับที่ได้โทรคุยสดๆโทรคุยกับคุณลงนานมากแล้วครับอืมครับวันไม่เกิดนี้ก็ขอพรคุณลุงด้วยนะครับขอให้บรรลุธรรมขอใครให้ตัวเองมารู้ธรรมนั่นแหละใช่ครับนึกว่าขอให้ลุงหมอมารู้ธรรมลุงหมอไม่เอานะ พรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองถูกครับดีที่สุดอย่าไปขอพรจากใครก็อย่างนั้นแหละครับฟังมาเยอะหลายร้อยคนแล้วดีกว่าคนที่ให้พรเราเขาต้องมีเนื้อกว่าเยอะแยะ
ถึงจะเป็นพรได้โอเคไหมเพราะว่าผมขอถูกคนแล้วนะครับผมว่าผมให้ทุกวันเหมือนกันนะพอกินพอใช้เหลือกินหรือใช้แล้วขอหรือพอได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เหลือกินแล้วครับเออแค่นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะบ้านใครบ้านใครนะพี่นะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชิกก็ทำไมผมต้องห่วงจังหรอกสมาชิกคือมันไม่มีอาชีพมันไปต่อไม่ได้บางคนเนี่ยโอ้ความรู้เยอะแยะไม่ประกอบอาชีพเลยโอ้ยนะก็น่าเห็นใจเขาเรียกว่าความรู้ตัวโง่ตัวไม่รอดมีเยอะมากสูญเสียไปเยอะเรื่องการลงทุนการศึกษาเราทำเถอะครับมีมือมีเท้ามีเรี่ยวแรงแค่นี้อย่าเลือกนักอาชีพอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทำไปเถอะขอให้มันอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดหลักประเพณีนิยมไม่สามนิยมเดี๋ยวเปรียบกันแหละกันแค่นี้ฮะมีหลักแค่นี้ก็ลุยเช้าเย็นเช้าเย็นหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำได้เลยให้มีหลักแค่นี้มันก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันแล้วแต่ถ้าหากว่าเอาชนะค้าคานใครต้องการแข่งขันอย่าเลยครับแข่งขันตัวเองดีกว่าแข่งขันกับตัวเองแข่งขันเรื่องอะไรแข่งขันกับตัวเองก็คือแข่งขันในเรื่องของอย่าแข่งขันกับตัวเองนะครับแข่งขันกับตัวเองก็แข่งขันเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของตัวเราเองเห็นไหมเข้าใจตัวเราเองนี่คือแข่งขันกับตัวเองแข่งตรงนี้ผมว่านะสรุปให้ฟังแล้วส่วนทางด้านอื่นก็อย่าไปใช้ในการแข่งขันนะครับใช้ในการประกอบอาชีพนะต่อรองกันพอสมควรเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมผมเอาอีกแล้วเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมเดิมเจ้าเดิมแปลว่ามันสะท้อนกลับคือมันจะนิ่งหมดเลยตัวโครงการผิดพลาดของผิดพลาดของคนที่โทรมานะครับโทรมาตรงแค่นี้ครับเอาล่ะพอจริงในที่นี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินการที่หามาได้ครับดูแลให้มันถูกสุขลักษณะว่าเป็นจัดสรรประจวบนั้นลงตัวใช่ไหมครับใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติ อย่าวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำเราวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องผ่อนแรงวิทยาศาสตร์ก็ใช้อยู่ในกรอบมันก็พอให้คิดอยู่แค่นี้เองนอกนั้นถ้าไปกินทาฉีดแล้วก็ยังไงผมก็บอกว่าอันตรายหมดนะครับกินทาฉีดที่เขาเรียกว่ายายังไงผมก็บอกว่าอันตรายหมดเห็นไหมครับคนทั้งโลกเขาบอกว่าโฮจินโจบูชามีลูกหมอคนเดียวนี่มั่งในโลกเนี่ยพลิกขั้วโลกหรือโลกใต้ทันทีว่ามันอันตรายโอเคไหมเอาล่ะเมื่อรู้จักกันโดยรวมแล้วก็อย่าลืมหลักเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมทุกเก้าที่เดินทั้งน้ำบกและอากาศนะพระราชพานะของพระศรีอะหรือจะไม่ไตรสามสหายที่ผมพูดถึงก็จะทำหน้าที่ของเขาเองคนดีเขาจะดูแลปกป้องคนดีเขาจะดูแลปกป้องคุ้มครองเองคนชั่วแน่นอนถ้าเจอสามสหายลุยแน่นอนมันถึงยุคของมันพี่งั้นลุงออกไม่เกี่ยวท่านก็รับทราบถ้าจะเป็นไปได้ขอให้ท่านรับรองตัวของท่านเองอย่ามารับรองลุงออกโอเคไหมครับพอนะนั่นก็เอวังพระวิจักตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank youเวลิบิจบข่าวครับผมสายเมื่อกี้เนี่ยเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะเอาเชิญที่หนูฟังจาก YouTube อะค่ะเหรอว่ามาครับค่ะพอดีว่าหนูตอนนี้หนูมีอาการเหมือนคล้ายๆหัวใจหนูมันเต้นแตกผิดปกติอ่ะคำว่าผิดปกติอธิบายเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือว่ามันคือคล้ายๆเหมือนว่าหนูหายใจไม่ค่อยออกอ่ะค่ะแล้วมันจะเหมือนหัวใจมันเหมือนหยุดเต้นๆอย่างเงี้ยค่ะว้าวอาการที่ว่านี้เป็นมานานหลายเดือนหลายปีหรือยังครับก
ก็คือหนูเคยเป็นเมื่อช่วงต้นปีค่ะแล้วเคยไปหาหมอเขาบอกว่าเหมือนหัวใจเต้นผิดปกติแล้วมันก็หายไปแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนปักซีนสามอะค่ะเป็นโอเคนาทีนี้วินาทีนี้รู้สึกว่ามันเป็นอยู่ไหมครับค่ะแล้วก็คือบางทีหนูแชร์แชร์ช่วงที่หัวใจหนูเต้นแบบนั้นนะคะหลุดอีกแล้วโอ้บุญไม่มีแน่นอนผมไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยเพราะว่าในจอก็รู้อยู่แล้วนะไม่ได้กลั่นแกล้งแดงแจ๋เลยมันหลุดมันเองนะแต่มันจะช่วยแล้วนะเมื่อกี้นี้เอาซะหน่อยไหมฮะรอได้ฮะคล้ายๆกับจะช่วยแล้วแค่นี้ช่วยไม่ยากแป๊บเดียวเองบอกให้ทราบผมจะรู้การทำงานของหัวใจผมจะรู้การเกิดของหัวใจมนุษย์ครับผมจะรู้จุดที่มันเกิดเมื่อรู้จักจุดที่มันเกิดมันก็ดับที่จุดที่มันเกิดได้ก็คือทุกสมุทัยนิโรธดับทุกดับตัวเกิดมันก็ดับได้เมื่อรู้จุดเริ่มต้นการเกิดมันต้องดับมันได้ก็เป็นแนวทางของพุทธศาสตร์นะเป็นแนวทางพุทธศาสตร์โดยตรงเลยอธิบายอ้างถึงอ้างอิงได้ทันทีดีนะผมมีปรมาจารย์บรมครูนะผมไม่มีครูบาอาจารย์ทั่วๆไปนะครับผมมีแต่ปรมาจารย์และหรือบรมครูผมมีตรงนั้นผมก็ดีตรงนี้อ้างถึงอ้างอิงได้ทุกเสมอประมาณนี้ว่าก็ศิษย์สาวก็ผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงเล่าให้ฟังรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้แน่ไม่จริงไม่ชัดจะไปเปิดโทรศัพท์โดยตรงได้ไงทำไมใครก็เห็นทั่วทั้งโลกจะไปแหกตาที่ไหนกันก็พูดถึงพลังงานครับโอเคยังไงก็คงไม่ติดต่อมาอีกนะครับตกลงผมเอวังนั้นนะโอเคนะ thank you very big จบข่าวนะครับครับ
ครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะที่เมื่อกี้หนูตัดสายไปอะค่ะอืมนั่นแหละค่ะที่หนูเล่าให้ฟังก็คือแบบมันมีอาการเหมือนแบบบางทีพอช่วงที่มันปวดใจมันจะเหมือนหยุดอะค่ะครับมันจะมึนๆหัวบ้างแล้วก็คล้ายๆว่าพอตอนช่วงที่ปวดใจมันเหมือนได้นะคะมันเหมือนอะมันจะมีอาการเหมือนสำลักสำลักน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยมันหายมันจะหยุดอะประมาณนั้นนะคะโอเคเข้าใจหมดแล้วนะครับผมขอถามกลับนะครับผมขอถามกลับว่าขณะนี้วินาทีนี้อาการที่ว่านั้นยังคงมีอยู่ไหมครับใช้ว่าวินาทีนี้ยังมีอยู่ค่ะโอเคดูมันจะหายภายใน3นาทีนะครับเริ่มต้นก็หายใจปกติธรรมดาแต่ฟังเสียงลุงหอกให้ดีนะเสียงลุงหอกมันจะมีอยู่2เวอร์ชั่นนะครับอยู่ที่เดียวกัน1เช่นเงี้ยเสียงเหมือนเป่าลมค่ะได้ยินเนาะค่ะมันวืดๆเหมือนลมพัดอะเนาะเสียงที่สองมันซ่อนๆกันอยู่นะฮะฟังดีๆนะครับสามสองเสียงที่ว่านี่มันจะกระตุ้นข้อพวกหัวใจของคุณเองไม่ต้องฆ่าครับไม่ต้องฆ่าอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องโต้ตอบนะคะสองนาทีผ่านไปจะถามเองนะครับคุณหายใจตามปกติแล้วฟังหัวใจตัวเองเต้นให้เกิดความรู้สึกด้วยตัวของคุณเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แม่ก็ยังเป็นอยู่ค่ะก็ยังเป็นอยู่ยังไม่ปกติเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่เนาะค่ะ ยังรู้สึกว่าไม่ปกติเหมือนเดิมที่มันเคยเป็นใช่ไหมครับก็คือมันยังเต้นแบบเดิมอยู่ค่ะเออตุ้มๆต่ำๆนี่เนาะค่ะมันคือมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนหัวใจมันปอดหนูบอกไม่ถูกอะบอกอาการถูกมันหัวใจมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายเลยเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะครับค่ะนะฟังให้ดีสามสองตัวเล่มจะชัดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไมโครโฟนจากจอผมนะครับของคุณใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถอดแล้วค่ะเพราะว่าตอนใส่หูฟังเราไม่ได้ยินเลยงั้นใส่หูฟังซะใส่หูฟังซะตอนนี้จะได้ยินชัดเพราะว่ายินไหมครับหูฟังมีปัญหาครับหูฟังมีปัญหาแล้วครับน่าจะหูฟังช็อตค่ะหูฟังมีปัญหาหรือเปล่าครับค่ะน่าจะหูฟังเสียค่ะอืมช
ช่ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเอาไงดีทั้งนั้นน่ะจะมีวิชาไหนดีกว่านี้ไหมงั้นหนูมีสายอันเดียวด้วยว้าวทำไงเนาะจะแก้ปัญหาได้ไงมีทางอื่นแก้ปัญหาไหมเอ่ยเดี๋ยวลองหาดูกันค่ะแต่ว่ารู้สึกน่าจะมีครับ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 ก็พยายามหาทางช่วยกันลองดูสิโอเคได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่มีเลยแต่เสียงที่คุยกันตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดโอเคนะพอเวลามันจะเป็นแล้วมันต้องมาใช้เอานะต่อไปเป็นอีกวิธีหนึ่งนะจะช่วยทีนะครับทำตามคำบอกนะครับเริ่มต้นคุณสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอก3 2สูดเข้าใจให้ลึกเหมือนธรรมดาเหมือนปกติเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึงๆที่ราวนมด้านซ้ายเคาะปุ๊บๆๆๆเข้าจังหวะให้มันถูกตามจังหวะหัวใจเต้นนิดนึงอย่าสุ่ม4สุ่ม5เคาะเคาะมีจังหวะเคาะตามจังหวะไปด้วยนะครับที่หัวใจคุณเต้นนั่นแหละเอาตัวคุณเป็นหลักอย่าลืมหายใจนะสูดเข้าลึกๆเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับสังเกตตัวเองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมอย่าหวังคำว่าหายหวังคำว่ามันกลับมาเป็นปกติไหมแค่นั้นเองถามว่าเป็นจังใดครับผมมันรู้สึกโล่งๆนิดนึงค่ะแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันยังจะเป็นอยู่อีกไหมค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันโล่งคำว่าโล่งนะฟังให้ดีจับคำว่าโล่งเป็นหลักนะครับมันโล่งขึ้นถ้าหากว่าจะประมวลผลเลยนะครับว่าคำว่าดีขึ้นกันแล้วกันคำว่าโล่งเนาะใช่นะคำว่าโล่งหมายความว่าดีขึ้นกันแล้วกันเนาะดีขึ้นประมวลผลเลยครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ประมาณ 80% ค่ะพอใจไหมครับพอใจค่ะเอา 80% เนี่ยฮะเข้าไปพิจารณาเพิ่มเติมหลับได้เมื่อไหร่ก็หลับได้เลยนะครับตื่นขึ้นมาก็จะรู้ว่า 100% คุณจะได้รับโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับค่ะนะโอเคไม่มีอะไรจะสอบถามขอบคุณนะคะลุงหนอมีอะไรจะสอบถามไม่มีค่ะไม่มีนะขอถามนิดนึงฟังลุงหนอฟังลุงหนอบานานได้ยังครับดูลุงหนอบานานได้ยังครับก็ดูตามเพจอะค่ะในเพจของลุงหนอในเฟซบุ๊กอะค่ะคแล้วก็บางทีก็ดู YouTube บ้างถ้ามีเวลาเพราะบางทีหนูไปทำงานกว่าจะได้ฟังก็ประมาณ 2-3 ทุ่มถามว่ามีติดใจคลิปไหนครับที่คิดว่ามันเก็ตยินทูของคุณเองจึงสนใจใฝ่รู้โทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยติดใจที่เคยดูหนูให้ดูที่เป็นในเฟซรู้สึกจะเป็นน้าพาหลานไปหาลุง
งอกมั้งคะที่รู้สึกจะปวดเข่าหรืออะไรเนี้ยแหละค่ะก็เหมือนชอบในการสอนในการรักษาอย่างนั้นมากกว่าแล้วพอมาเป็นเองก็เลยแบบก็เลยลองปรึกษาเรื่องงอกดูค่ะโอเคเมื่อเวลาที่ตอนแรกมันเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกครับผมแต่พอเวลาได้สนทนาโดยตรงอย่าเพิ่งไปพอเวลาได้สนทนาโดยตรงเนาะแล้วก็ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงออกแล้วผลก็ปรากฏมาถึง 80% เนาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโดยสมบูรณ์เพราะ 80% เนี่ยผมจะตีให้เลยนะผมจะรู้ในใจของผมอยู่แล้วแต่แม้จะไม่ต้องพูดตื่นเช้ามาคุณจะได้ 100% โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เลยนะครับโอเคนะค่ะขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับผมหมดเลยครับสวัสดีครับ